วันนี้เราติวนักเรียนจะเห็นว่าในชีทเนี่ยมันเขียนนักเรียนเริ่มเล่นโทรศัพท์แล้วนะครับเก็บลงไปให้หมดในชีทนี้เนี่ยมันจะเขียนว่าแนวข้อสอบตรรกศาสตร์ชุดที่2นะครับชุดแรกเนี่ยเราติวไปแล้วกับอีกกลุ่มนึงเดี๋ยวรูปโพสลงไปในกลุ่มให้นะจะได้ไม่ต้องติวซ้ำกันเข้าใจไหมส่วนคลิปนี้เดี๋ยวก็ไปลงกลุ่มอีกนะจะได้ทบทวนทั้ง2อันก่อนสอบนะครับนักเรียนอยู่ในกลุ่มหรือยังเข้ามาอยู่เถิดนะเข้ามาอยู่นะครับดึงเพื่อนเข้ามาอยู่ในกลุ่มนิดนึงนะเดี๋ยวถ้าวันนี้ไม่ผิดเดี๋ยวนี้จะโพสชุดที่1ลงไปนะครับโอเคแต่ว่าพี่กูเห็นมาแล้วทั้ง2ชุดเนี่ยคือมันแนวคล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นโจทย์คล้ายๆกันนั่นแหละเอาไว้ฝึกทำนะครับทำไมยืมลูกกระดาษอยู่วะหัดใหม่ดีกว่าเอาไปใช้วันนี้เราติวจักรศาสตร์ชีพนี้คงติวไม่หมดนะนักเรียนเพราะมันเยอะนะครับก็อันไหนที่มันซ้ำๆเดี๋ยวจะข้ามไปบางอันแล้วกันนะข้อแรกเรื่องแรกเป็นการหาค่าความจริงนะครับโจทย์แบบแรกอย่างเงี้ยเขาให้มาเลยนะครับว่า PQR เป็นเท็จจริงเท็จตามลำดับเขาให้หาว่าข้อไหนเป็นจริงอ่านเรียนค่อยๆทำลองเลือกมาสิเดี๋ยวผู้ช่วยทำก่อนนะเอาช้อยไหนดีนะครับทำช้อย3ก่อนนะช่วยกันนิดนึงเดี๋ยวพาทำก่อนนะครับใครที่ยังทำไม่เป็นแทนค่าเข้าไปเนาะมัสพีเป็นอะไรเป็นจริงนะครับ not Q เป็นเท็จนะครับ P P เป็นเท็จนะครับ not Q เป็นเท็จโอเคดูวงเล็บข้างหน้านะครับก็ต่อเมื่อครับไม่เหมือนกันก็คือเป็นเท็จนะครับถูกต้องเท็จแล้วเท็จครับได้จริงนะครับเชื่อมกันด้วยคำว่าและเนี่ยจะเป็นจริงมันต้องจริงทั้งคู่ใช่ไหมอันนี้อะไร okay. อันนี้เท็จนะตอบข้อ3ไหมไม่นะครับอ่านเรียนหาเองแบ่งๆกันทำนะ ไม่รอเพื่อนรออะไรนะครับมีเพื่อนเข้าหาได้ช้อยสองช่วยกันแทนนะตัวแรกนะครับ R ครับ R เป็นเท็จใครไม่ทันบอกนะครับนักเรียนว่าไม่ทันว่าทำไมเป็นจริงเป็นเท็จตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยหรือถ้ายังจำไม่ได้อีกก็เปิดตารางในหนังสือดูนะอันต่อไปนะครับ P ครับเป็นเท็จนะครับ not Q เป็นเท็จนะครับ R เป็นเท็จนะวงเล็บข้างหน้าครับเชื่อมกันด้วยคำว่าหรือเท็จนะครับอันข้างหลังเชื่อมกันด้วยคำว่าและเท็จและเท็จก็ได้เท็จนะครับเท็จแล้วกับเท็จได้จริงโอเคตอบข้อ2ข้อต่อไปนะครับ PQRS มีค่าความจริงเป็นเท็จทุกอันเลยเขาถามว่าข้อไหนเป็นเท็จลองทำดูอีกสักอันนะค่อยๆทำไปนะครับเนี่ยอย่าไปเชื่อเพื่อนนะค่อยๆทำไปก่อนเขาถามว่าข้อไหนเป็นเท็จนะครับมีชีทหรือจริงสอบเรื่องนี้ไหมตักกระดาษเรียนจำนวนจริงหรอหิงไปเรียนจำนวนจริงในคอมไหมมันมีติวด้วยเสาร์วันไหนอ่ะพรุ่งนี้รู้ติวเรื่องเซตเรียนอยู่ใช่ไหม
ข้อ2นะครับ PQRS เป็นเท็จหมดเลยข้อไหนเป็นเท็จเรียนตอบข้อไหนครับข้อ4เอาลองดูนะช้อยส์4นะครับแทนเข้าไปนะครับ PQRS เป็นเท็จหมดเลยนะครับช่วยกันตอบก่อนวงเล็บข้างหน้าครับเท็จก็ต่อเมื่อกับเท็จได้จริงนะครับแต่ว่ามันมีนิเศษอยู่ข้างหน้านะครับก็เป็นเท็จนะวงเล็บข้างหน้าเป็นเท็จทันไหมดูวงเล็บข้างหลังนะครับเท็จและกับเท็จครับได้ได้เท็จนะครับเสร็จแล้วเท็จหรือกับเท็จครับได้เท็จเหมือนกันนะเขาให้หาว่าข้อไหนเป็นเท็จตอบข้อ4นะครับมีใครได้ข้ออื่นไหมยังไงนักเรียนก็มันไม่รู้นะมันอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับแต่ว่าเรียนก็พยายามจดบนกระดานให้หมดแล้วเอาไว้ใช้ทบทวนนะครับอีกแนวนึงเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่า2ข้อเมื่อกี้คือให้ปรับพจน์ย่อยมาก่อนก็คือรู้ PQRS ก่อนแล้วเอามารวมกันแต่คราวนี้ข้อที่3เขาจะให้แบบรวมๆมาแล้วหาตัวย่อยๆทำย้อนกลับเอาลองทำดูอ่านการสอบอะไรตรรกศาสตร์สอบไหมไม่ได้เรียนตรรกศาสตร์ใช่ใครต้องไปเรียนจำนวนจริงเลยโรงเรียนนายสอบถึงอสมการสอบถึงอสมการในเรื่องจำนวนจริงจะเรียนเป็นคอมไหมใครบอกพี่จอแฟนว่าเขาเรียนจำนวนจริงมันซื้อได้เอามาไหมใช่แต่ว่าพรุ่งนี้มาเรียนเรื่องเซตนะติวเรื่องเซตไปลองเปิดดูอ่ะพี่ว่าน่าจะเป็นประมาณ3-4คลิปของจำนวนจริงอยู่ตรงนี้นะครับชีฟตัวข้างหน้าเนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จตัวข้างหลังก็มีค่าความจริงเป็นเท็จก็คือให้แบบรวมๆมาก่อนแล้วก็ถามเราว่า PQRS เป็นอะไรเป็นการทำย้อนกลับอ่ะเริ่มทำอันไหนก่อนอันแรกหรืออันที่2อันที่2นะอันที่2นะครับถ้าแล้วเป็นเท็จแปลว่าตัวข้างหน้าเป็นอะไรเป็นจริงตัวข้างหลังเป็นอะไรเป็นเท็จนะครับnot r เป็นเท็จแปลว่า r เป็นโอเคนะครับเนี่ยได้มาแล้ว2ตัวเข้าใจไหมเสร็จแล้วก็มาทำด้านหน้าตรงนี้ถ้าแล้วเป็นเท็จแปลว่าตัวข้างหน้าเป็นจริงตัวข้างหลังเป็นเท็จถ้ามันในก่อนดีอันหน้าหรืออันหลังอันหน้านะและเป็นจริงและจริงเมื่อจริงทั้งคู่นะครับอันนี้มันตรงมาที่เราท่องนะครับเราก็ได้ออกมาแล้วจริงทั้งคู่คราวนี้และเป็นเท็จมันมีหลายกรณีเราก็เอาเพื่อนมาช่วยซิเรารู้ตัวไหนแล้ว R เรารู้ตัว R นะครับตัว R เป็นอะไรเป็นจริงแปลว่าตัว S ตรงนี้เป็นอะไรเป็นเท็จใช่เป็นจริงไม่ได้นะถ้าจริงทั้งคู่ก็ต้องเป็นจริงถูกไหมตรงนี้ก็เลยต้องเป็นเท็จนะครับมันถึงจะออกมาเป็นเท็จแบบนี้โอเคสรุปนะครับ P Q R แล้วก็ S ตอบข้อไหนครับข้อ1นะครับข้อ1โอเคหลายคนนี่น่าจะทำได้เร็วอยู่นะอีกสักทีนะครับข้อที่4แบบเดิมให้ประพจน์ใหญ่มาก่อนหา PQRS ออกมาแล้วเอาไปแทนในช้อยลองดูครับทำอีกสักทีหนึ่ง
ดให้มาว่าตัวนี้เป็นจริงนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเท็จนะทำเหมือนเดิมนะครับหา PQIS ออกมาก่อนพอได้ PQIS แล้วก็ไปแทนในช้อยนะครับลองดูนะช่วยกันนะครับเราจะทำอันแรกหรืออันที่สองก่อนอันสองก็ได้นะครับอันก็ได้นะครับถ้าแล้วเป็นเท็จแปลว่าตัวข้างหน้าเป็นจริงตัวข้างหลังเป็นเท็จนะครับและเป็นจริงแปลว่าอะไรจริงทั้งคู่นะครับตัว P ก็เป็นจริงตัว S ก็เป็นจริงโอเคได้มาหมดแล้วคราวนี้ดูอันข้างหลังนะครับอ้าวและอีกแล้วและเป็นจริงแปลว่าจริงทั้งคู่ตรงนี้ใส่จริงใส่จริงให้ตรงกับเครื่องหมายอันนี้นะตัวข้างหลังก็ใส่จริงนะครับทำอันหน้าหรืออันหลังก่อนอันหลังก็ได้นะหรือเป็นจริงมันมีหลายกรณีนะครับเรารู้ตัวไหนแล้ว S เรารู้ตัว S ว่าเป็นจริงแสดงว่าตัว Q ต้องเป็นเป็นอะไรก็ได้อุ้ยเดี๋ยวไว้ก่อนทำอันนี้ก่อนนะหรือเป็นจริงมีหลายกรณีอีกแล้วเรารู้ตัว R แล้วว่าเป็นอะไรเป็นเท็จโอเคเห็นไหมแสดงว่าตัวนี้เป็นอะไรเป็นจริงเป็นจริงโอเคโอ้พี่อยากเสร็จแล้วถ้าแล้วเป็นจริงเรารู้ตัวไหนแล้วตัว P เป็นจริงตัวหลังนี่ต้องเป็นอะไรเป็นจริงนะครับจริงแล้วจริงถึงจะได้จริงนิเศษของ Q เป็นจริงแปลว่า Q เป็นอะไร Q เป็นเท็จนะครับ Q ตัวนี้ก็เลยเป็นเท็จเอามาใส่ด้วยโอ้ทำไมมันดูเยอะแยะจังเลยเนาะสรุปรู้ P Q R S รู้ครบแล้วมันจะงงๆตรงแถวนี้นะต้องมาทำตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อหาตัว Q นะครับเสร็จแล้วไปแทนในช้อยเขาถามว่าช้อยไหนเป็นเท็จข้อ1นะครับข้อ1เขาบอกว่า P แล้ว Q ก็ใส่เข้าไปเลย P เป็นจริงนะครับเสื้อมันก็สวยนะ Q เป็น Q เป็นเท็จนะครับจริงแล้วเท็จก็ได้เท็จนะครับตอบข้อ1โอเคผ่านไปแล้วนะเรื่องแรกนะครับแนวแรกเรื่องการหาค่าความจริงมี2แบบนะครับก็คือให้ประพจน์ย่อยมาก่อนแล้วก็หาแบบรวมๆกับให้แบบรวมๆมาแล้วก็หาแบบย่อยๆพอทำได้นะแบบแรกนะครับเรื่องที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องสมมูลข้อ5นะครับเรื่องสมมูลนะครับเรียนจำสมมูลได้ไหมทำยังไงทำเป็นขั้นตอนขั้นแรกเปลี่ยนท่าแล้วเป็นหรือใส่น็อตตัวหน้าเอาลองดูนะครับข้อที่5ประโยคที่เขาให้มาคือ x น้อยกว่าเท่ากับ2แล้ว x กำลัง2มากกว่าเท่ากับ4ลองเปลี่ยนซิเปลี่ยนท่าแล้วเป็นหรือใส่นิเศษตัวข้างหน้าแล้วลองดูซิว่าตอบข้อไหนได้หรือเปล่าลองดูเปลี่ยนเลยแล้วกันนะพี่ผู้เปลี่ยนเป็นหรือนะครับเลยใส่นิเศษตัวข้างหน้าx น้อยกว่าเท่ากับ2ก็เลยกลายเป็นอะไร x มากกว่า2นะครับนิเศษเนี่ยถ้ามันมีเท่ากับต้องกลายเป็นไม่เท่ากับนะนิเศษของน้อยกว่าก็เป็นมากกว่านิเศษของเท่ากับก็คือไม่เท่ากับนะครับตัวหลังเหมือนเดิมเป็น x กำลัง2มากกว่าเท่ากับ4มีช้อยแบบนี้มั้ยมีตอบข้อตอบข้อ1โอเคลองทำเรื่องสมมูลเราเองนะครับข้อที่6ชี้ให้ถือว่าดีนะนักเรียนข้อสอบมีครบทุกแนวทุกแบบนะครับรู้เลยคิดว่านี่มันเป็นข้อสอบเก่ามาก่อนนะครับออกได้ครบทุกเรื่อง
มมูลให้เราทำเป็นขั้นตอนนะครับขั้นแรกช่วยกันเร็ว P แล้ว R เปลี่ยนเป็นอะไร Not P หรือ R นะครับวงเล็บข้างหลังครับ P แล้ว Q ก็เป็น Not Q พูดแล้วพี่ลอยพูดทีไรทำยังไงต่อทีนี้เอา R มารวมกันคือปกติเรากระจายเข้าไปได้คราวนี้เราก็ดึงออกมาสิดึงอะไรดึงหรือ R ดึงออกมาทั้งก้อนนี้เลยนะดึงหรือ R ออกมาถ้าเราดึงหรือ R ออกมาเหลืออะไรครับตัวหน้า not P และตัวหลัง not Q ทันไหมดึงหรือ R ออกมามีช้อยยังมีครับมีแล้วตอบข้อหนึ่งแค่นี้อธิบายใหม่ได้ไหมครับอธิบายตรงไหนดีครับเล่นก็ดูสิเปลี่ยนท่าแล้วเป็นหรือใส่น็อตตัวหน้าวงเล็บนี้งงไหมไม่งงไหมไม่วงเล็บนี้งงไหมไม่ก็เปลี่ยนท่าแล้วเป็นหรือใส่น็อตตัวหน้าเหมือนกันครับถ้ามึงงงอันนี้กูไม่รู้ว่ายังไงแล้วนะอันเมื่อกี้มึงยังไม่งงนะครับเสร็จแล้วเราดึงตัวร่วมคือกูดูจากช้อยแล้วเนี่ยช้อยมันไม่ได้เป็น2วงเล็บอ่ะคือเราต้องดูช้อยไปด้วยนะแล้วพยายามทำให้มันเหมือนกับในช้อยนะครับเราก็เลยดึงหรือ R ตรงนี้ออกมาสองวงเล็บเนี่ยมันมีตัวร่วมเราก็เลยดึงหรืออาวมาข้างนอกเนี่ยดึงหรืออาวมาเขียนไว้ข้างนอกข้างหน้าก็เลยเหลืออะไร not p เครื่องหมายตรงกลางและ not q มันก็ตรงกันในช้อยพอดีตอบข้อหนึ่งนะครับตอบข้อหนึ่งเรียนฟังดีๆนะคือถามได้นะไม่ได้ว่านะครับแต่ว่าคือตอนที่สอนเนี่ยอย่าคุยไม่ใช่คุยแล้วก็มาบอกว่าให้สอนใหม่นะครับบุ๊กได้ยินไหมโอเคนะครับข้อต่อไปครับกูพูดอยู่เนี่ยมึงยังจะคุยกันอีกกูหมายถึงมึงนะเนี่ยถ้าสงสัยอะไรก็ถามนะครับแต่บางทีเห็นก็เลยคุยอย่างเงี้ยแล้วมันก็หลุดไงอ่ะข้อต่อไปเขาบอกว่าอะไรวะเรื่องนี้เป็นนิเศษนะเดี๋ยวเราเอานิเศษกระจายเข้าไปนะครับเอาประโยคนี้ก่อนถ้าฉันไม่ไปดูแพนด้าและโอเคเขียนอย่างนี้นะครับไม่ดูแพนด้าและอะไรไม่ดูแล้วก็ไม่ซื้อแค่นี้พอเสร็จแล้วก็บอกว่าอะไรอีกแล้วใช่ไหมแล้วมีความสุขให้เรียนจำไว้นะถ้ามันมีคำว่าและกับมีคำว่าท่าแล้ววงเล็บมันจะต้องอยู่ตรงและนี้ก่อนนะครับคือเครื่องหมายและกับเครื่องหมายหรือคล้ายๆคูณกับหารเนี่ยอย่างเช่นสมมติเราเจออย่างเงี้ย5คูณ3บวก2อย่างเงี้ยไม่ได้เอา3บวกกับ2ก่อนไหมไม่นะเครื่องหมายแรกกับหรือมันคล้ายๆคูณกับหารน่ะนักเรียนต้องทำตรงนี้ก่อนก็คือจะต้องคูณกันให้เรียบร้อยก่อนเพราะมันถือว่าเป็นพจน์เดียวกันเสร็จแล้วค่อยเอาไปท่าแล้วไปอีกอันนึงนะถ้ามันมีและอยู่ข้างหลังก็เหมือนกันนะครับก็ต้องใส่วงเล็บตรงนี้ไว้ก่อนนะอ่ะลองทำดูนะครับเปลี่ยนอะไรดีเปลี่ยนท่าแล้วเป็นหรือลองทำดูนะครับว่ามันตรงกับช้อยไหนใช่มันมีอยู่แค่ประมาณ 5-6 แนวนะครับนักเรียนแล้วก็ในนี้มีอยู่แนวละไม่กี่ข้อเองนะครับอย่าหลุดนะอ่ะได้ไหมอ่ะลองดูเปลี่ยนท่าแล้วเป็นหรือเดี๋ยวเราใส่นิเศษตัวข้างหน้านะครับตัวข้างหลังเหมือนเดิมมีความสุขนะครับ
อ่ะใส่นิเศษตัวข้างหน้ากลายเป็นอะไรดูแพนด้าดูแพนด้าอะไรอีกเครื่องหมายเครื่องหมายหรือนะเวลาเรียนใส่นิเศษเข้ามาเนี่ยต้องกระจายหมดเลยถูกไหมดูแพนด้าหรือซื้ออะไรวะซื้อของที่ระลึกนะครับซื้อแพนด้าไม่ได้นะเขียนท่าแล้วเป็นหรือใส่มาตัวหน้าจบยังยังเพราะอะไรใช่เขาให้หานิเศษของข้อความนี้ถูกไหมเราเลยต้องเอานิเศษเนี่ยใส่เข้าไปในข้อความนี้ไม่ดูแพนด้าอ่ากลายเป็นไม่ดูแพนด้าและไม่ซื้อของที่ระลึกและไม่มีความสุขมีช้อยไหมมีไหมตอบข้อข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งใช่นิเศษมันต้องมองทั้งหมดเลยนะนิเศษของข้อความก็คือเอานิเศษกระจายเข้าไปหมดเลยครับไม่ใช่เฉพาะตัวหน้าเดี๋ยวนะทีละคนอะไรไม่ใช่เฉพาะตัวหน้าใช่ไหมครับเอาเข้าไปหมดเลยเอาใหม่นะคือบุ๊กเวลาเราเปลี่ยนท่าแล้วตรงนี้เป็นหรือเนี่ยเราใส่นิเศษตัวข้างหน้าแค่นี้ครับโอเคไหมครับคือแต่ว่าเขาให้หานิเศษของข้อความนี้เราก็เลยต้องเอานิเศษน่ะกระจายเข้าไปหมดเลยสิคือจะกระจายแต่ข้างหน้าไม่ได้นะครับไม่เข้าใจคำถามเหมือนกันจะกระจายแค่ตัวหน้าตัวเดียวอย่างนี้ไม่ได้เขาให้หานิเศษของข้อความก็คือเอานิเศษกระจายเข้าไปในข้อความหมดเลยแต่เรากระจายตอนแรกไม่ได้เพราะมันมีท่าแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนท่าแล้วก่อนเสมอแล้วค่อยกระจายอ่ะสงสัยอะไรแล้วไอ้คำว่าแต่เราต้องใช้ยังไงครับแต่นี่มันเป็นและแล้วก็อะไรนะครับอ๋อเออว่ะมันเป็นผมจำได้ว่าอาจารย์เคยบอกว่าแต่มันจะเป็นนิเศษตัวหลังแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นแต่นิเศษตัวหลังมันจะหายไปมาหรือยังไงใช่แต่ไม่ข้อ4ก็แปลกนะคือช้อย4อ่ะก็แปลกเพราะว่าถ้ามันบอกว่าท่าแล้วทำไมไม่มีท่าอยู่ข้างหน้าเข้าใจไหมคือพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่ามันพิมพ์ยังไงอ่ะแต่มันคือคำว่าอะไรวะและก็นิเศษครับแล้วก็นิเศษฉันไปดูแพนด้าหรือไม่ซื้อของที่ระลึกแต่ไม่มีความสุขแต่เยี่ยมเลยไม่มีความสุขไม่รู้เดี๋ยวหามาให้นะครับข้อ8ครับขอคิดก่อนได้ทำข้อ8สิโจทย์แบบนี้ก็มีนะครับผ่านเดี๋ยวเราสรุปให้ฟังอีกทีแป๊บนึงได้ทำข้อ8ครับเขาถามว่าข้อไหนไม่ถูกต้องนะครับโหชีทนี้ยากจริงๆยากกว่าชีทที่นักเรียนสอบอีกนะชีทที่เรียนสอบเนี่ยมันคือชุดที่1นะครับอันชีทนี้ยากกว่าเป็นแบบฝึกหัดหาให้หน่อยนะครับว่าข้อไหนมันไม่ถูกรู้เข้าใจแล้วไม่มีสิ่งที่มีความแตกต่างข้อไหนไม่ถูกนะนักเรียนสังเกตชีทนี้นะครับมันต้องทำเยอะนิดนึงอ่ะเลือกมาสิเดี๋ยวช่วยทำก่อนลองดูข้อ1นะครับนักเรียนเน้นข้อความนี้ไว้นิดนึงนะครับ P ก็ต่อเมื่อกับ Q ต้องจำไปเลยนะว่ามันสมมูลกับอันนี้จำสูตรนี้ได้ไหมผัดกันเสียบจำได้ไหมได้ลองตอบซิอะไร P แล้ว Q และกับ Q แล้ว P เน้นอันนี้ไว้หน่อยเน้นสูตรนี้ไว้นะครับอันนี้คือผัดกันเสียบสูตรนี้ต้องจำให้ได้เสร็จปุ๊บเพ
พื่อให้มันตรงนะครับดูนะมันจะมีอีกสูตรนึงเนี่ยจำสูตรนี้ได้ไหมบรรทัดต่อไปนะครับ P แล้ว Q เนี่ยสมมูลกับ not Q แล้ว not P จำได้ไหมอันนี้แย้งสลับที่อันนี้คือแย้งสลับที่จำได้ไหมเน้นไว้หน่อยนะเขียนไว้เลยก็ได้นะครับว่า P แล้ว Q ปกติเนี่ยเราจะเปลี่ยนท่าแล้วเป็นหรือใส่ not ตัวหน้าแต่มันมีอีกสูตรนึงชื่อว่าแย้งสลับที่ก็คือ not Q แล้ว not P อันนี้ก็เน้นไว้เหมือนกันนะครับเป็นอีกสูตรนึงที่คิดว่าน่าจะออกเพราะฉะนั้นตรงนี้เราใช้แย้งสลับที่ก่อนแต่ว่าตัวข้างหลังเราเปลี่ยนท่าแล้วเป็นหรือใส่น็อตตัวหน้า Q แล้ว P กลายเป็นอะไร not Q not Q หรือ P แสดงว่าข้อ1ถูกไหมดูวงเล็บข้างหน้าสิมันก็เป็น not Q แล้วกับ not P นี่และกับตัวข้างหลังตัวข้างหลังมันเป็น P หรือ not Q อันนี้เป็น not Q หรือ P อันเดียวกันไหมอันเดียวกันต้องเรียนอันเดียวกันข้อ1ถูกนะครับแต่เขาให้หาข้อที่ไม่ถูกลองหาออกมาใหม่หายเยอะหายเยอะค่อยๆแบ่งกันหานะนักเรียนทำงานเป็นทีมนะครับแบ่งกันกับเพื่อนข้างๆนะตอนสอบครูเขาไม่รู้หรอกเตรียมกันไว้ก่อนมึงทำ1กับ2คูณ3กับ4อย่างเงี้ยแล้วก็เคาะโต๊ะอย่างเงี้ยเป็นจังหวะเพลงไม่เคยดูในหนังหรอตักกระสาจริงเท็จจริงเท็จเนี่ยมันเขียนใส่ขาเอาไว้เขียนใส่พุงไว้อย่างเงี้ยเขียนได้หลายสูตรเลยเขียนลงไปเขียนได้หมดเล่มหนังสือเลยเขียนจริงเท็จจริงเท็จเขียนสูตรนั้นสูตรนี้ลงไปตอบแล้วใช่ไหมข้อไหนครับข้อไหนไม่ถูกเดี๋ยวนะฝั่งนี้ข้อไหนไม่ถูกข้อ3ก็ได้ครับลองดูข้อ3นะครับสมมูลกับดูตัวข้างหน้านะครับเปลี่ยนท่าแล้วช่วยกันตอบเร็วเป็น P หรือนิเศษในวงเล็บ not Q หรือ P ทันไหมเปลี่ยนท่าแล้วเป็นหรือใส่นิเศษข้างหน้าเหมือนกันนะเปลี่ยนท่าแล้วเป็นหรือใส่นิเศษข้างหน้านะครับทันไหมทำไงต่อกระจาย not เข้าไปกลายเป็นกระจายเข้าไปเลยนะครับเป็น Q และ not P เช็คซิเหมือนกันไหมไม่เหมือนเพราะว่าฝั่งนี้มีหรือกับแดดแต่ตอนนั้นเป็นหรือกับหรือยังไงก็ไม่เหมือนกันเครื่องหมายมันไม่ได้เข้าใจนะตอบข้อสามนะครับผ่านเนาะข้อต่อไปข้อนี้เคยเอามาพูดแล้วนะครับมีเพื่อนถามมาก่อนข้อที่9ลองทำดูเรื่องการดอกจันอันนี้ไม่ได้ดูอันนี้คิดว่าน่าจะออกอันนี้ตัวที่คุ้มลงแบบนี้คิดว่าน่าจะออกนะครับเพราะว่าในอีกชุดหนึ่งที่เรียนสอบไปที่โรงเรียนก็มีแบบนี้เหมือนกันตอบคุณนิดนึงก่อนนะครับอันที่ต้องจำนะครับประโยคที่ต้องจำมี2อันอันแรก P และกับ not P ได้อะไรได้ P โอและเราท่องว่าอะไรโอ้กูเริ่มงงกับมึงแล้วกูถามอย่างนึงตอบอย่างนึงและเราท่องว่าอะไรและจริงเมื่อจริงทั้งคู่ใช่ไหมอันนี้เป็นจริงทั้งคู่ไหมไม่นะครับมันสลับกันตลอดต้องเป็นอะไรเป็นเท็จนะครับ P หรือ not P ได้อะไรจริงหรือเป็นเท็จเมื่อเท็จทั้งคู่เท็จทั้งคู่ไม่ได้ก็เลยเป็นจริงนะครับอาจจดคู่นี้ไว้
อ่ะลองเอามาแทนสิทีและกับอะไรนี่และกับจริงนักเรียนก็จะบอกว่าคิวไม่เคยสอนตายหาแล้วมันเป็นบ้าคิวหรือ not คิวได้จริงได้อะไรได้จริงได้จริงนะต้องให้เขียนให้ดูทุกตัวไหมตัวคิวตัวอาร์ตัวอะไรต้องเขียนไหมได้ก็จริงไม่นะได้ก็ดีเยี่ยมครับมันเป็นบ้าคุณต้องเริ่มตั้งแต่เอถึงแซดเลยนะครับอ่ะดูตัวข้างหลังสิคิวหรืออะไรครับหรือเท็จหรืออะไรหรือเท็จใช่นะครับคราวนี้มาลองสรุปตรงนี้ดูนะครับเนื่องจากว่าตัว P กับตัว Q เราไม่ทราบค่าไม่ได้ลองแทนดูเล่นๆถ้าสมมุติว่าวงเล็บขนาดนะถ้าตัว P มันเป็นจริงครับเราตอบอะไรครับจริงเราตอบจริงถูกไหมจริงและจริงได้จริงถูกไหมถ้าตรงนี้เราเป็นเท็จเราตอบอะไรครับและจริงเมื่อจริงทั้งคู่ได้ได้เท็จสังเกตนะถ้าเมื่อกี้เป็นจริงมันตอบจริงใช่ไหมถ้าเป็นเท็จมันตอบเท็จใช่ไหมอันนี้ตอบอะไรตอบ P ใช่คำตอบมันจะออกมาเหมือนตัว P ถ้า P เป็นจริงเราตอบจริง P เป็นเท็จเราตอบเท็จคำตอบตรงนี้เลยตอบเป็นตัว P งงดูใหม่ดูใหม่นะสรุปแบบนี้ให้เป็นนะครับถ้า Q ตรงนี้เป็นจริงตอบอะไรตอบจริงตอบจริงใช่ไหมได้นะถ้าคิวตรงนี้เป็นเท็จตอบอะไรตอบเท็จถูกไหมสังเกตว่าคำตอบมันเหมือนตัวอะไรตรงนี้ก็เลยตอบว่าคิวมันเป็นการลดรูปนะครับคือของพวกนี้ไม่ต้องไปจำเพราะมันมีให้จำเยอะถ้าได้ลองถ้าเราไม่ทราบค่านี่ลองแทนมันสักสองครั้งนะแทนเป็นจริงครั้งหนึ่งเป็นเท็จครั้งหนึ่งแล้วดูผลลัพธ์มีช้อยเลยทีนี้ตอบข้อ3นะครับโอเคผ่านไปแล้วนะเรื่องที่2ก็คือเรื่องสมมูลนะครับเรื่องที่3เรื่องอะไรโอเคทำเลยจ้าสัจจะนิรันดร์คืออะไรวะซันกอไก่เครื่องหมายตรงกลางเป็นเครื่องหมายอะไรท่าแล้วนักเรียนเขียนไว้หน่อยนะครับใช้หลักขัดแย้งขัดก็สัจจำได้ไหมขัดสัจสมอ่ะกอไก่นะครับเครื่องหมายตรงกลางเป็นท่าแล้วนะใช้หลักขัดแย้งเขียนลงไปนะครับครูเขาไม่บอกเลยว่ามีข้อวิธีทำไหมอย่างเงี้ยจะบอกว่าออกบทนี้นะนักเรียนไม่เราอยากรู้ว่าถ้ามันมีข้อวิธีทำใช่ไหมจะมีแก้กลางแล้วอันเราพูดกันคนละเรื่องนั่นเองนะครับเดี๋ยวอันนั้นค่อยเรียนพรุ่งนี้นานเลยยาวหลายเรื่องมาผสมกันนะครับผู้สอนตรรกศาสตร์อยู่อีกข้อนึงถามลีโอกับตันเจสันเหี้ยอะไรก็ไม่รู้คือมึงเอาหลายเรื่องมาตีกันในหัวละมึงเริ่มงงละมึงลองไปตอบสมมูลในเรื่องเซตดูนะตอนแสดงวิชานะครับครูก็จะตลกของมึงนะตอบว่าเป็นสัจจะไม่รังค่านะครับชั่วกว่านี้จริงๆแล้วนะกูว่าวันจันทร์น่าจะสอบตรรกศาสตร์ก่อนใช่ไหมวันจันทร์สอบตรรกศาสตร์ก่อนนะครับอย่าอ่านไปผิดนะมันเป็นแบบมันเขียนว่าเสริมคณิตศาสตร์ใช่ๆมันเป็นคณิตเสริมตรรกศาสตร์เนี่ยส่วนเซตมันเป็นคณิตหลักนะครับอ่ะลองแทนเต็มเทสดูอันนี้ใช้หลักขัดแย้งนะครับแสดงว่าตัวหน้าเป็นจริงตัวหลังเป็นเท็จตัว P เป็นตัว P เป็นจริงนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับตอนที่อยู่วงเล็บสุดท้ายดูว่ามันขัดแย้งไหมแค่นั้นเองคราวนี้ดูอันนี้และแปลว่าอะไรและจริงเมื่อจริงทั้งคู่อันนี้ก็จริงอันนี้ก็จริงนะครับตัว Q เป็นอะไรตัว Q เป็นเท็จนะครับอ่ะคราวนี้ขัดไม่ขัดดูตรงนี้สุดท้ายแล้วเนื่องจากว่าเรารู้ P กับ Q แล้วใช่ไหมเราก็เอา P กับ Q ใส่เข้ามาแล้วดูซิมันขัดไหม P กับ Q นะ P เป็นอะไร P เป็นจริงนะครับเอามาจากหลังสุด Q เป็นเท็จแล้วก็เชื่อมกันอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าขัดไหมขัดเห็นไหมมันขัดกันตรงนี้จริงแล้วเท็จมันต้องได้เท็จอย่างนี้คือมันขัดแย้งตรงนี้ขัดก็ตอบว่าอะไรนี้ขัดก็เป็นสัจจะนิรันดร์นะครับแสดงว่ากอไก่ถูกหรือผิดถูกนะคราวนี้ดูขอไข่ข
ขอไข่เครื่องหมายตรงกลางเป็นเครื่องหมายอะไรถ้าเครื่องหมายตรงกลางเป็นก็ต่อเมื่อใช้หลักอะไรหลักสมมูลนะครับนักเรียนขอไข่นักเรียนห้ามไปแทนพวกจริงเท็จจริงเท็จแบบนี้นะอันนี้คือคนละเรื่องนะครับหลักสมมูลขั้นที่1ว่ายังไงเปลี่ยนท่าแล้วเปลี่ยนท่าแล้วถูกต้องอ่ะเปลี่ยนเลยครับทําเลยขอเพิ่มน็อตข้างหน้าสองหลักเท่านั้นนะครับสัจจนิรันดร์นะครับหลักขัดแย้งกับหลักสมมูลเปลี่ยนเครื่องหมายท่าแล้วให้หมดเลยนะช่วยกันนะครับอันแรกอย่าหลับนะครับจับขึ้นมานะครับเป็นนาทีหรือคิวนะครับอันต่อมาครับ not Q หรือ R นะครับตายฮาแล้วดึงตัวร่วมได้ไหมนี่ไม่ได้เลยนะครับเราจะมาสมมูลได้ยังไงวะเดี๋ยวนะเราต้องการเช็คว่ามันสมมูลนะครับกับฝั่งนี้ไหมฝั่งนี้คือ not P หรือ R สมมูลไหมนี่ไม่ไม่นะครับนักเรียนมันสมมูลไม่ได้เครื่องหมายฝั่งนี้มีแค่หรืออย่างเดียวอ่ะฝั่งนี้มีทั้งหรือมีทั้งแลกผสมกันแล้วมีตัวคิวอะไรด้วยเยอะแยะไปหมดนะครับฝั่งนี้ไม่มีตัวคิวเลยนะครับเข้าใจนะไม่สมมูลนะครับถ้าไม่สมมูลก็สรุปว่าอะไรไม่เป็นสัจจานิรันดร์อย่างไรนะครับเรียนไปทวนเรื่องสัจจานิรันดร์หน่อยนะมี2แบบนะครับใช้หลักขัดแย้งอันนึงใช้หลักสมมูลอันนึงนะครับตอบข้อไหนทีนี้ข้อ 3นะครับถูกทั้ง2อันคือให้อ่านประโยคนั้นด้วยนะว่าเขาสรุปว่าอะไรนะครับแล้วประโยคนั้นมันถูกไหมนะอ่ะนักเรียนลองทำเองข้อ11ข้อไหนไม่เป็นสัจจนิรันดร์แบ่งๆกันทำนะครับคนละช้อยเลยตรงไหนอันนี้ทันไหมเปลี่ยนท่าแล้วเป็นหรือใส่น็อตข้างหน้าอันนี้ทันนะมันไม่เหมือนกันอะสมมูลแปลว่าเหมือนกันคือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยมันไม่เหมือนกันแค่นั้นแหละถ้ามันไม่เหมือนกันมันก็เลยไม่สมมูลแล้วอันนี้มันทำต่อไม่ได้แล้วอ่ะคือไม่รู้ว่ามันไม่สมมูลจริงมันยังไงมันก็ไม่เหมือนกันอ่ะนักเรียนช่วยกันหานักเรียนเลือกมาช้อยนึงนะครับแบ่งกันกับเพื่อนอย่านั่งเฉยๆนะตอนสอบเนี่ยจะได้ไหมเรื่องนี้มันหาเยอะทุกช้อยเลยนะครับบอกก่อนนะครับคือเราเรียนในห้องเนี่ยที่พวกพระธรรมเนี่ยคือนักเรียนไม่ได้เลือกเองนะครับอันนี้คือตอนนี้คือให้นักเรียนเลือกแต่กลายเป็นนักเรียนเห็นโจทย์แล้วก็ขี้เกียจแล้วไม่อยากทำแล้วจะรอให้เพื่อนเลือกให้อ่ะตอนสอบเรียนทำไม่ได้นะทำคนละช้อยแบ่งกันอย่านั่งเฉยสรุปผิดสรุปถูกก็ช่างมันนะครับทำไปก่อนจะได้รู้ว่าทำได้ไหมข้อไหนไม่เป็นสัจจานิรันดร์เนาะได้ยังข้อไหนใช่เรียนทำเร็วดีมากนะครับข้อ4
ยังไงก่อนสอบเรียนตั้งใจทำชีทที่พี่กูแจกให้ก่อนนะคือพี่กูพยายามหาอันที่มันใกล้เคียงกับข้อสอบเรามากที่สุดนะครับเดี๋ยวไปสอบดูก็รู้แหละนะคือถ้าเราคือบางเราไม่รู้อ่ะคือเราพยายามเลือกมาแล้วอ่ะแต่ว่าถ้าเรียนเตรียมตัวไปไม่ดีเนี่ยถ้าเรียนเปิดไปดูในข้อสอบเนี่ยนะจะบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่คุ้นมันไม่เหมือนอ่ะแต่จริงมันเปลี่ยนนิดเดียวคือเพื่อนบางคนเขาจะแบบไม่รู้ลองสอบดูแล้วกันนะอันนี้อาจจะเป็นสอบครั้งแรกนะครับของม.ปลายแต่คือเราพยายามหาโจทย์ที่มันแบบใกล้เคียงที่สุดมาแล้วอ่ะมี2ชุดเดี๋ยวจะโพสต์ลงไปในกลุ่มให้นะครับทั้งเอกสารแล้วก็ทั้งคลิปลองตั้งใจดูแล้วกันนะเครื่องหมายตรงกลางเป็นเครื่องหมายอะไรข้อต่อมืออะไรครับใช้หลักอะไรครับสมมูลนะครับเช็คว่าสองข้างอันนี้เหมือนกันไหมลองเปลี่ยนดูเป็นอะไรครับเปลี่ยนท่าแล้วเป็นหรือใช่ไหมเขาเรียกใส่น็อตตัวข้างหน้าซิเป็นนิเศษทีและนิเศษคิวทันไหมตัวหลังนะครับเป็นอาหรือตัวหลังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับนิเศษทีหรือนิเศษคิวเหมือนกันไหมไม่เหมือนเลยนะครับเพราะว่าตัวข้างหน้ามันเป็นและตัวข้างหลังตัวนี้มันเป็นหรือมันคนละแบบมันไม่เหมือนกันตัวหน้ากับตัวหลังมันไม่เหมือนกันมันไม่สมมูลกันก็เลยตอบว่าอะไรอันนี้ไม่เป็นสัจจนิรันดร์ตอบข้อ4บางคนจะโดนหลอกให้ไปไล่ทำตั้งแต่ช้อย1ช้อย2มาเรื่อยๆนะซึ่งเสียเวลามากนะครับนักเรียนพี่กูไม่ทำแล้วกันนะครับ12กับ13ข้ามไปเลยเดี๋ยวมันมีเรื่องสำคัญอยู่ด้านหลังอีกเยอะนะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวเรากลับมาทำข้อ12กับข้อ13ข้ามไปก่อนนะสัจจนิรันดร์ลองไปฝึกทำเอาเองเรียนดูข้อ14อันนี้เรื่องเดี๋ยวนะทวนอีกทีนึงเรื่องแรกเป็นจริงเท็จเรื่องที่2เป็นสมมูลเรื่องที่3เป็นสัจจนิรันดร์เรื่องที่4เป็นตัวบ่งปริมาณถูกต้องนะครับข้อ14เขาถามว่าข้อไหนเป็นจริงลองดูครับเรื่องนี้คือการแทนค่าเข้าไปแทนเข้าไปแล้วข้อไหนเป็นจริงทำข้อ14นะครับลองเลือกมาสิเดี๋ยวแทนให้ดูลองดูนะเผื่อบางคนแทนไม่เป็นนะครับเรียนดูช้อยสองไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ข้ออื่นๆให้ทำอีกนะครับพี่กูพาทำก่อนอ่ะสัญลักษณ์นี้อ่านว่าอะไรภาษาไทยดีไหม x ทุกตัวนะครับหมายความว่าถ้ามันจะถูกตัว x ทุกตัวแทนเข้ามาแล้วต้องถูกเข้าใจไหมอ่ะลองแทนทีละตัวตัวแรกลบสองก่อนครับ4มากกว่าเท่ากับลบ2ลบ1ไงลบ3จริงไหมจริงนะครับก็แทนไปเรื่อยๆเลยทุกตัวลบ1ครับ1มากกว่าเท่ากับลบ1ลบ1ก็เป็นลบ2นะครับจริงอีกนะตัวต่อไปครับ0ครับ0มากกว่าเท่ากับ0ลบ1ก็เป็นลบ1นะครับมันเป็นเรื่องของการแทนค่านักเรียนค่อยๆแทนไปเรื่อยๆตัวต่อไปเลข1ครับ1มากกว่าเท่ากับ0นะ1ลบ1เป็น0นะครับจริงอีกตัวสุดท้ายครับ2ครับ4มากกว่าเท่ากับ2ลบ1ได้1นะครับก็จริงอีกนะครับแสดงว่าข้อนี้ตอบจริงหรือเท็จจริงนะเพราะว่าเป็น for all ถ้าจะถูกต้องถูกทุกตัวอันนี้ก็จริงเขาให้หาอะไรข้อที่เป็นจริงเนาะตอบข้อ2เอาตัวในเอกภพสัมพัทธ์เนี่ยเข้าไปแทนนะหน้าต่อไปนะครับโอ้อันนี้ไม่ใช่ละเขาบอกว่า px เนี่ยแทนด้วยคำว่า x เป็นนักเรียนนะครับ qx ก็คือ x เป็นคนดีนักเรียนทุกคนเป็นคนดีน่าจะเป็น for all หรือ for some for all
อย่าเล่นโทรศัพท์นะครับนักเรียนทุกคนเป็นคนดีต้องเป็นปออใช่ไหมก็มีข้อ1กับข้อ2นะครับนักเรียนทุกคนเป็นคนดีหมายความว่าอย่างนี้นะถ้าเป็นนักเรียนใช่ถ้าคนคนนั้นน่ะเป็นนักเรียนผลลัพธ์ก็คือแล้วจะเป็นคนดีถ้าเป็นนักเรียนแล้วจะเป็นคนดีอ่ะทุกคนเลยถ้าเป็นนักเรียนแล้วจะเป็นคนดีเพราะว่าเขาบอกว่านักเรียนทุกคนเป็นคนดีถูกไหมเหตุก็คือต้องเป็นนักเรียนก่อนแล้วก็เป็นคนดีใช่ไหมข้อไหนครับข้อหนึ่งจบ16เป็นเรื่องคือนักเรียนตัวบ่งปริมาณเนี่ยมี2แนวตัวบ่งปริมาณมี2แนวนะครับแนวแรกเป็นการหาค่าความจริงแบบนี้ก็คือให้เราตอบว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จส่วนแนวที่2เนี่ยเป็นพวกเป็นแบบข้อ16นี่แหละก็คือให้เราหาเรื่องสมมูลให้เราเอานิเศษกระจายเข้าไปลองดูครับก็ไก่เขาถามสมมูลทำยังไงดีเปลี่ยนท่าแล้วเปลี่ยนท่าแล้วอันข้างหลังดูทำตัวข้างหลังแล้วกันนะ not p แล้ว q เราเปลี่ยนได้แค่ท่าแล้วนะครับเราก็เลยตัวข้างหน้าอย่าไปยุ่งกับมันเราเปลี่ยนตัวข้างหลังลองเปลี่ยนสิครับเป็นPX หรือ QX ถูกไหมตัวหลังอย่าไปยุ่งนะเปลี่ยนท่าแล้วเป็นหรือใส่น็อตแค่ตัวข้างหน้าเปลี่ยนแค่ตัวข้างหน้าตัวหลังอย่าไปยุ่งแสดงว่ามันสมมูลกันไหมสมมูลนะพอทำออกมาก็เหมือนไอ้ข้างหน้าเลยเห็นไหมมันเหมือนกันเป๊ะเลยสมมูลแปลว่าเท่ากันนะครับก็ไก่ถูกหรือผิดถูกครับขอไข่ขอให้หาอะไรนิเศษของข้อความนี้นะครับก็คือเอานิเศษกระจายเข้าไปนักเรียนดูนะนักเรียนเอานิเศษตัวนี้กระจายเข้าไปได้ไหมไม่ได้ต้องทำยังไงก่อนผิดนักเรียนเข้าใจผิดไม่นักเรียนเข้าใจผิดเลยข้อนี้แต่เขาไม่ได้หานิเศษใช่ข้อนี้เขาเล่นประเด็นนี้นะครับเขาให้หานิเศษของตัวนี้นิเศษของตัวนี้แปลว่าอะไรแปลว่าลบนิเศษออกเลยนิเศษเจอกับนิเศษอันนี้เลยเห็นไหมตัดกันไปเลยมันก็จะเหลือแค่ for x x เท่ากับ2x กำลัง2เท่ากับ4ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเลยนะครับเพราะว่านิเศษมันมาซ้อนกับนิเศษมันจะกลับไปเป็นอันเดิมขอใครถูกหรือผิดผิดนะเล่นอยู่ด้วยกันทุกคนนะครับอย่านั่งมือนะครับตอบข้อไหนครับข้อ2ตอบข้อ2ข้อต่อไปครับนาฬิกาปลุกใครยืนทำไมพูดอะไรแล้วข้อต่อไปนะครับแบบนี้ก็เป็นอีกแบบนึงที่แทนเยอะเหมือนกันนะครับเป็นตัวบ่งปริมาณ2ตัวนักเรียนลองเลือกทำช้อยสองอ่ะพี่ก็เลือกให้ลองเลือกทำข้อ2นะครับทำเป็นไหมให้ตัวบ่งปริมาณ2ตัวแทนตัว x ลงไปก่อนนะครับเก็บคะแนนออกมาดีไหมอ่ะภาษาศาสตร์ดีมากๆนี่ครับเพราะมีจานดีครับดีครูใช่ไหมทำไมเป็นเด็กที่ต่อหลักเก่งจะได้จบที่ซุปเคไหมครับทำไมมันมีเพื่อนผมที่เรียนที่ซุปเคแล้วมันชอบมากินผมไหมว่ามันจะพอแล้วกูอัดเทปอย่าเพิ่งพูดอันอื่นอย่าเพิ่งจะซุปเคอ
ูจะเอาอันนี้ไปลงเดี๋ยวก้อนกระดาษเนี่ยตลอดกูจะนี่ไปลงในกลุ่มนะนี่แถวไม่ทันเดี๋ยวแทนให้ดูนะข้อ2นะครับพอแล้วพอแล้วหยุดคุยหยุดคุยแทน x เป็นอะไรเฮ้ยแทน x เป็นอะไรครับลบ2ก็เหลือแต่ตัว y นะ for all y ยกกำลังซิ 4y มากกว่าเท่ากับy กำลัง2คูณกับลบ2คูณอะไรของมึงลบ2 y กำลัง2จริงไหมนักเรียน y ทุกตัวแทนค่าเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นจริงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หรอตัวอะไรไม่ใช่1ลองแทนลบ1ดูนะครับใช่ๆลบ1ไม่ได้ลบ1ตรงนี้ก็เป็นลบ4ลบ1ตรงนี้ก็เป็น1ก็กลายเป็นลบ2อ่ะผิดด้วยโอ้โคตรยากอันนี้มัน for sum นะครับหมายความว่าต้องทำไปเรื่อยๆหาตัวที่มันถูกนะครับ0 0 0อ่ะแทน0เลยใช่ไหมอ่ะเพื่อนบอกว่าแทน0เลยนะปลายรัดไปเลยนะครับเป็นเหลือแต่ตัว y นะครับ0 for all y อันนี้เป็น0เข้าไป0มากกว่าเท่ากับจริงไหมอันนี้จริงทุกตัวเลยนะเพราะไม่ว่าจะแทนตัวอะไรเข้าไปอ่ะโอ้โทษเราเขียนผิดไม่งั้นมันจะไม่มีที่ให้แทนนะครับก็ต้องเป็น0คูณกับ y มากกว่าเท่ากับ y กำลัง2คูณกับ0จริงไหมอันนี้จริงครับไม่ว่าเราจะแทนตัวอะไรเข้าไปตัว y ตรงนี้นะแทนตัวอะไรเข้าไปนะครับลบ2ลบ1 0 1 2แทนเข้าไปได้หมดเลยเป็นจริงหมดเลยอันนี้ก็เลยเป็นจริงเวลาเราจะตอบข้อนี้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จให้เรียนดูสัญลักษณ์ของตัว xสัญลักษณ์ตัว x บอกว่าอะไรบางตัวx บางตัวมี x บางตัวไหมมีก็คือเลข0อันนี้แหละถ้ามีข้อนี้ก็ตอบถูกหรือผิดถูกนะข้อนี้เป็นจริงตอบข้อนี้ไหมไม่นะคุณถามเขาให้หาข้อที่เป็นเท็จนะเอาลองใหม่เอาข้อไหนดีข้อ3ครับคือเราอ่ะชอบให้ทำที่มันเป็น for all for some สลับกันนะครับเพราะมันจะดูยากกว่าจะไม่ลองทำข้อ3ซิไม่รู้นะกูบอกก่อนว่าสไตล์พี่กูเนี่ยคือเราจะไม่สอนสูตรลัดนะครับเพราะนั้นบางทีเหมือนแต้มอย่างเงี้ยมันจะไปทำเร็วสู้เพื่อนไม่ได้หรอกจริงคือสไตล์พี่กูไม่ได้สอนสูตรลัดนะกูบอกก่อนเพราะว่าเราสอนทำโจทย์ในโรงเรียนอ่ะแล้วมันมีหลากหลายนะครับสูตรลัดมันมีข้อจำกัดคือบางทีเราจะลัดได้แต่ว่าแบบนี้ไม่ค่อยลัดมากนะครับคืออะไรที่มันเป็นสูตรแบบแปลกประหลาดมากๆจะไม่สอนก็คือพยายามแทนวิธีตรงๆไปนะครับเวลาเราคือเอาเบสิกให้แน่นๆก่อนบางทีเราจะไปเจอเพื่อนเขาจะแบบว่าเขามีสูตรเทพมหาเทพอะไรอย่างเงี้ยสูตรเป็นเทพว่าแต่สมองมันโง่จัดเอาอย่าไปไม่คือแบบมันชอบมาโม้ให้ผมฟังเออนั่นแหละวิธีบางที่เขาจะแบบมีวิธีแบบของเขาน่ะคือเราก็มองว่าวิธีการแทนอย่างเงี้ยแทนตรงๆไปเลยเนี่ยนักเรียนได้เบสิกเรื่องคำนวณด้วยบางทีเนี่ยตัวลบตัวอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนจะได้ระวังนะครับเวลาแทนเลขอะไรเงี้ยอ่ะลองดูช้อยส์3นะแทนเลขเป็นลบ2ได้ y บางตัวลบ 2y เท่ากับลบ2บวก y จริงไหมมีตัว y บางตัวไหมมีตัวอะไรสูงมันไม่เท่ากันน่ะเป็นต้นเป็นมีไหมไม่มีอันนี้ไม่มีเอ้า
อันนี้จบแล้วเพราะดูสัญลักษณ์ตัว x นะครับสัญลักษณ์ตัว x บอกว่า x ทุกตัวหมายความว่าถ้ามันจะถูกตัว x ทุกตัวมันต้องถูกหมดเข้าใจไหมอันนี้ถูกหรือผิดผิดนะเพราะว่าถ้ามันจะถูกตัว x มันต้องถูกทุกตัวนะครับเพราะมันเหมือนเราไปเร็วเลยไม่รู้ทันหรือเปล่าในเรื่องนี้ตอบข้อสามนะครับตอบข้อสามหน้าต่อไปนะครับให้หานิเศษของข้อความนี้ข้อความนี้น่าจะเป็นนิเศษจริงๆนะครับเด็กแก่นครบางคนเด็กแก่นครทุกคนน่าจะเป็นประสาทนะครับเพราะว่าเอาตาคุณดำก็มีดีมูเป็นบ้าไปแล้วคุณดำชื่ออะไรพอแล้วเด็กแก่นครทุกคนพอไปหาพิเศษก็ต้องกลายเป็นอะไรบางคนนะบางคนนะครับหน้าตาดีก็เปลี่ยนเป็นใช่ตอบข้อไหนข้อ3ข้อต่อไปการอ้างเหตุผลหัวข้อนี้ก็จะถามสมเหตุสมผลนะครับเราจะเอาเหตุมาเชื่อมกันด้วยอะไรโอเคเดี๋ยวเราทำกอไก่ให้ดูนะครับเอาเหตุมาเชื่อมกันด้วยคำว่าแลแล้วก็เชื่อมกับผลด้วยอะไรท่าแล้วท่าแล้วนะครับทำไงจดเร็วทำได้ทำไปก่อนเริ่มยังไงครับเริ่มด้วยการแทนเป็นเท็จลองแทนเป็นเท็จดูแสดงว่าตัวข้างหน้าเป็นจริงนะครับใส่ให้ตรงทุกอันเลยนะตัวข้างหลังเป็นเท็จนะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆดูซิว่ามันขัดแย้งไหมมันจะขัดแย้งที่วงเล็บสุดท้ายนะครับเรารู้ตัวไหนก่อนเป็นตัว P ปกติก็จะไล่จากหลังไปหน้านะครับเรารู้ตัว P แล้วเนาะ P เป็นเท็จ R ล่ะ R เป็นเท็จครับ R เป็นเท็จนะครับ R เป็นเท็จเราก็เอาตัว R เป็นเท็จเนี่ยมาใส่ในนี้ R เป็นเท็จแปลว่า Q เป็นอะไรQ เป็นจริงนะครับเป็นเท็จไม่ได้นะครับโอเคสุดท้ายแล้วเนี่ยอันสุดท้ายแล้วเอาไว้ดูความขัดแย้งไม่ได้ก็เอา P กับ Q ใส่เข้ามาดูซิมันขัดแย้งไหมตัวข้างหน้า P ครับ False False เท็จนะครับตัวข้างหลัง Not Q False เท็จนะครับเท็จแล้วเท็จได้จริงไหมไม่ใช่ได้นะคุณจริงมากคุณตอบผิดนะเท็จแล้วเท็จได้จริงไหมครับได้แบบนี้เรียกว่าขัดแย้งไหมขัดไหมไม่นะครับแบบนี้เรียกว่าไม่ขัดไม่ขัดก็ตอบว่าอะไรไม่สัตย์ไม่สมนะครับข้อนี้ก็ไม่สมเหตุสมผลเรียนทำขอไข่ด้วยค่อยๆทำจ้ะรู้อยู่แต่ว่าถ้ามันเป็นแบบวิธีทำอ่ะเราไปทำอย่างนี้เขาไม่ให้คะแนนนะเข้าใจไหมเลองแทนเป็นเท็จดูนะครับแปลว่าตัวข้างหน้าเป็นอะไรเป็นจริงใส่ให้ตรงทุกอันนะครับตัวข้างหน้าเป็นจริงตัวข้างหลังเป็นอะไรเป็นเท็จนะครับตอบดีๆนะครับเราไล่จากหลังไปหน้าเหมือนเดิมนะครับนักเรียนรู้ตัว S แล้ว not Q เป็นจริง Q เป็นอะไรครับ Q เป็นเท็จนะครับอันนี้อ่ะไล่ไปเรื่อยแล้วกันนะเรารู้ตัวอะไรแล้วอันนี้ตัว
ตัว S ตัว S เป็นเทสเป็นเทสแล้วตัวนี้ล่ะเทสต้องเป็นเทสต้องเป็นจริงแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเทสครับใจเย็นๆนะครับตัวนี้เป็นอะไรครับ R เป็นจริงใช่เป็นเทส2นะครับแล้ววันนี้ยังเพิ่งไปทำมันยังสรุปไม่ได้เข้าใจไหมคือเรารู้ตัว S แต่มันไม่สามารถสรุปตัว R ได้เข้าใจไหมครับไม่เล่นไปทำอันอื่นก่อนดีกว่าเอาอันไหนครับอันแรกอันแรกเลยมากเรารู้ตัวไหนด้านนี้การเล่นการเล่นเป็นคิวตัวคิวครับตัวคิวเป็นเทสเป็นเทสตัวข้างหน้าเป็นอะไรเป็นเทสเป็นเทสอย่างนี้สรุปได้เข้าใจไหมเราก็มาแทนตรงนี้นะอันที่สองนี่เลยนะครับมา not p จริงครับจริงครับจริงนะครับ r จริงสรุปได้ไหมได้นะเป็นจริงนะครับโอเคได้แล้วสุดท้ายละตัวสุดท้ายคืออันนี้ขัดไม่ขัดดูอันนี้นะเขาละเมออะไรขึ้นมาใส่มาสิขัดไหมตัว s เป็นเทส not r เป็นเทสขัดไหมไม่ขัดไม่ขัดนะครับไม่ขัดไม่มีตรงไหนขัดนะครับก็ไม่สมเหตุสมผลอีกตอบข้อตอบข้อ4นะนะครับครับไอ้เรื่องที่มันจะให้เป็นแบบเป็นเหตุมาแล้วมันไม่ให้ผลมาเพราะมันอยู่ในบทอะไรอยู่ในบทนี้ครับหรือในการข้อต่อไปนี่แหละครับอ่ะข้อ20ดีนะคุณฟังทางโอ้ยรักนี่โอ้ยไม่เรียนเรื่องประธานวิทยากรรมไหมวะคืออะไรพูดเนี่ยมันแทรกด้วยอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ฟังแล้วงงๆวะมึงเอาภาษาอะไรมาสอนอ่ะข้อ20โจทย์อีกแบบนึงที่ออกข้อสอบนะก็คือแบบที่เขาให้มาแต่เดียวแล้วไม่ได้ให้ผลมาจดหน่อยขั้นที่หนึ่งทำสองขั้นขั้นที่หนึ่งให้เหตุทุกเหตุเป็นจริงขั้นที่สองอีกทีนะครับขั้นที่หนึ่งว่ายังไงนะขั้นที่สองนะครับผลไหนจริงจะทำให้สมเหตุสมผลนักเรียนให้เหตุทุกเหตุเป็นจริงเลยครับหา PQRS ออกมาให้เหตุทุกเหตุเป็นจริงนะครับอันนี้ก็จริงอันนี้ก็จริงอันนี้ก็จริงรู้ตัวไหนก่อนรู้ตัว T ก่อน T เป็น T เป็นเทสนักเรียนก็เอา T เป็นเทสมาใส่ตรงนี้แสดงว่าตัว Q เป็นอะไรเป็นจริงเป็นเทสได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ตัว Q ต้องเป็นจริงเท่านั้นทันไหมนี่โอ้ยบัวมันจะไม่ทันกูทันไหมนี่ทันครับถามมึงทำต่อให้กูซิทำเบอร์ไหนทำเบอร์4ต่อครับกูอยากร้องไห้แต่หันไปเนี่ยมึงคุยรอบทิศเลยรอบทิศทางเป็นแค่กับมึงเหรอประเทศเพื่อนบ้านเหรอกูถามหน่อยคุยแม่งกับทุกคนคำหนึ่งตอบครับเออเป็นคนสนิทกับทุกคนเป็นเทสครับมึงเป็นบักทำเหรอสนิทกับทุกคนกูเยี่ยมในทุกประเทศกูเยี่ยมกูเยี่ยมอะไรครับกูเยี่ยมอะไรครับตัวนี้เป็นเทสนะครับแสดงว่าตัวข้างหน้าเป็นอะไรสวัสดีครับพี่สาวตัวนี้เป็นเทสนะครับแสดงว่าตัว P เป็นอะไรครับเป็นจริงนะครับตัว P เป็นจริงเฮ้ยครับตัว P เป็นจริงมาใส่ตรงนี้แสดงว่าตัวข้างหลังตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นจริงนะครับR กับ S เป็นอะไรครับ R กับ S เป็นจริงครับเป็นใช่ตรงนี้สรุปไม่ได้นะเพราะว่าหรือเป็นจริงมันมีหลายกรณีหรือเนี่ยถ้ามันเป็นเท็จมันค่อยเท็จทั้งคู่แต่ถ้าหรือเป็นจริงเนี่ยหมายความว่าตัวหน้าอาจจะเป็นจริงตัวหลังอาจจะเป็นเท็จก็ได้ตัวหน้าอาจจะเป็นเท็จตัวหลังอาจจะเป็นจริงก็ได้แปลว่าสรุปไม่ได้เข้าใจไหมครับเรารู้ตัว P ต
ัว Q ตัว T แต่ว่าตัว R กับตัว S เราไม่รู้เข้าใจนะตัว R กับตัว S เรารู้แค่นี้ว่า R หรือ S เนี่ยได้จริงรู้แค่นี้แต่ว่าไม่รู้ว่าแต่ละอันน่ะเป็นอะไรเข้าใจมั้ยคราวนี้เราต้องไปหาใน choice choice ก็คือผลเขาอยากได้ผลในข้อไหนที่มันทำให้สมเหตุสมผลแปลว่าเราต้องหา choice ที่เป็นอะไรจำไว้นะแล้วส่วนใหญ่มันจะออกแบบนี้แหละนักเรียนต้องไปหาช้อยที่เป็นจริงช้อยไหนนักเรียนคิดว่าจะเป็นจริงครับช้อยสี่ครับนักเรียนสังเกตช้อยนะในช้อยมันเป็นตัวอะไรน่ะผ้าแล้วโหคำพจน์อะไรคำพจน์คำพจน์ที่เป็นจริงครับ R กับ S ช้อยช้อยเนี่ยมันมีแต่ R กับ S เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะไปเอาพวก P พวกนี้มาแทนไม่ได้นะช้อยมันมีแต่ R กับ S แล้ว R กับ S เรารู้แค่นี้ไงช้อยไหนมันคืออันนี้ช้อยไหนมันช้อยนั้นมันก็เป็นจริงก็แค่นั้นแหละเปลี่ยนหรือให้เป็นท่าแล้วหรือเปล่าเปลี่ยนท่าแล้วให้เป็นหรือปะเพราะมันต้องเกี่ยวกันได้เปลี่ยนท่าแล้วเป็นหรือทุกช้อยเลยทำครับช้อยไหนเป็นจริงตอบข้อนั้นช้อยไหนตอบ C ครับลองดูช้อยสี่นะครับ not r แล้วกับ s นี่เราเปลี่ยนซิเปลี่ยนเป็น r หรือ s ช้อยนี้จริงหรือเท็จจริงนะเพราะมีแค่ช้อยนี้ช้อยเดียวที่เราสรุปแบบไม่ได้ช้อยอื่นมันสรุปไม่ได้ตอบข้อ4นะครับอันนี้คือ20ข้อที่คิดว่าน่าจะออกนะครับก็คือครบทุกแนวครบทุกแบบคราวนี้มันยังเหลือเวลาอยู่โจทย์พวกนี้เป็นข้อสอบที่เรียนสอบไปนะครับเป็นข้อสอบท้ายบทบางห้องนี่แหละลองดูเป็นวิธีทำนะข้อหนึ่งครับไล่ไปเลยพยายามเขียนออกมาให้สวยๆนะครับอันนี้คือเริ่มเนื้อหาใหม่แล้วบางทีเขาจะสวดวิธีทำบางทีมันเป็นข้อวิธีทำนะเรียนทำข้อหนึ่งครับนักเรียนควรจะลอกลงมาใหม่1บรรทัดนะครับแล้วก็เขียนจริงเท็จจริงเท็จให้ตรงกับสัญลักษณ์ข้อต่อไปเป็นข้อแบบวิธีทำนะครับเขียนให้ไม่ลบออกเลยครับเขียนไม่สวยนักเรียนเขียนวิธีทำไม่ถูกต้องนะครับลบออกแล้วเขียนใหม่เขียนบนกระดาษลอกลงมาอีกบรรทัดหนึ่งเราบอกแล้วนะไม่งั้นนักเรียนจะเสียคะแนนฟรีตอนสอบนะครับถ้าเป็นข้อวิธีทำนักเรียนควรระวังไว้เลยว่าต้องเขียนให้เป๊ะลอกโจทย์ลงมาอีกบรรทัดหนึ่งแล้วใส่จริงเท็จจริงเท็จให้ตรงกับสัญลักษณ์นะครับโยมลูกศรอะไรให้มันตรงด้วยนะครับนักเรียนตัวข้างหน้าเป็นจริงใส่ให้มันตรงนะครับตัวข้างหลังเป็นเท็จถามหน่อยถามหน่อยที่โรงเรียนมีแบบนี้ไหมดูนะครูบางคนเนี่ยเขาจะเป็นสไตล์อย่างนี้คือเขาต้องมีเส้นปาดลงมาอย่างนี้ด้วยมีผู้เคยเห็นจริงๆมีไหมไม่มีคือมันจะมีเส้นปาดลงมาเพื่อมันตรงทุกอันเลยอ่ะไม่มีนะโอเคนี่คือเยอะเกินไปเป็นคนเยอะเราไม่เป็นคนเยอะนะครับโอเคห้าเป็นห้าบวกอ่ะดูตัวนี้ถ้าแล้วเป็นเพชรแปลว่าอะไรมันมีจริงๆมันเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกต้องโยหัวเราห้าห้าเยี่ยอะไรพี่โก้ลองทำให้ดูหน่อยไม่เ
าวไม่มีก็ไม่มีสิถ้าแล้วเป็นเท็จแปลว่าตัวหน้าเป็นอะไรจริงจริงตัวหลังเป็นอะไรเป็นเท็จนะครับอ่ะมาดูข้างหน้าและเป็นจริงแปลว่าจริงทั้งสองตัวนะเรียกทำอันหน้าหรืออันหลังก่อนอันหลังนะครับเรารู้ตัวไหนแล้วเรารู้ตัว R ว่าเป็นเท็จแปลว่าตัว P เป็นอะไรจริงจริงนะครับใช่เห็นแล้ววงเล็บสุดท้ายแล้วนะเราตัวอะไรมาใส่เอาตัว P มาใส่นะครับเป็นจริงแปลว่าตัว Q เป็นอะไรเป็นจริงเป็นจริงคืออะไรครับเป็นจริงเป็นจริงเป็นจริงใช่ครับเป็นเท็จไม่ได้คราวนี้เวลาตอบเนี่ยเข้าใจว่าเราต้องตอบอย่างนี้นะใช่ก็คือต้องตอบว่า P เป็นจริงแค่นี้ก็โดนตัดคะแนนนะเรียนดูเขียนว่า p เท่ากับแล้วก็จริงใช่ไหมก็โดนตัดนะครับจริงไม่รู้ว่าบางคนไปเขียนอย่างนี้อีกเนี่ยตายห่านะครับอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ครูอ่ะเข้าใจไหมแต่ว่าถ้ามันเป็นข้อวิธีทำอ่ะเพื่อให้มันถูกเป๊ะเนี่ยเขียนแบบนี้ไปเถอะ p เนี่ยมันเป็นจริงให้เขียนอย่างนี้อะไรอีก q เป็นจริงเขาตัดเราได้หมดนะครับอาเป็นเท็จอาเป็นเท็จสุดท้ายเอสเป็นจริงข้อที่สองครับข้อที่สองง่ายนะโจทย์ให้เขียนข้อความต่อไปนี้ในรูปของสัญลักษณ์ลองดูx ทุกตัว y บางตัวก็น่าจะเป็นพวกปออคอซัมนะครับลองเขียนเป็นสัญลักษณ์ดู x ทุกตัวและ y บางตัวนะครับเน้นตรงวงเล็บนั่นเลยต้องใส่วงเล็บให้ครบนะครับทุกตัวก็ปอ x y บางตัวก็ปอซัม y อะไรอีกหรือถ้า x y มากกว่า0แล้ววงเล็บ x น้อยกว่า0หรือ y น้อยกว่า0นะครับแล้วจะมีวงเล็บย่อยข้างในอีกก็ได้นะแต่ว่ามันเยอะเกินไปแต่ไม่ผิดนะครับสมมุติว่าใครจะใส่วงเล็บแบบนี้อีกใครจะใส่วงเล็บตรงนี้อีกก็ได้เข้าใจไหมแต่ไม่มีก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ที่ต้องมีคือวงเล็บนี้วงเล็บอันนี้ไม่ใส่ไม่ได้นะเขาจะเข้าใจผิดเข้าใจนะโอเคนะครับข้อต่อไปให้หานิเศษของข้อความระวังนะเป็นแบบวิธีทำต้องเขียนทุกบรรทัดต่อเนื่องกันไปเป็นแบบวิธีทำนะครับมีคนบนโลกอีกว่ามีกูซีเรียสอยู่คนเดียวเนี่ยตอนนี้มีกูคนเดียวที่ซีเรียสมาข้างในเต้นกันเนอะน่าโมโหจริงๆกูเป็นคนเดียวที่ซีเรียสกับการสอบกูเป็นคนเดียวก็ท่านเต็มไปกินเลยครับกูนั่งหาโจทย์นั่งทำพิมพ์ยังไม่ทันกูคนเดียวสิสีจะทำข้อที่3เขาให้หานิเศษของข้อความนี้แปลว่าแบบนี้นะนักเรียนนักเรียนต้องใส่นิเศษข้อความนี้เขียนลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วบรรทัดต่อไปเนื่องจากว่าเป็นข้อวิธีทำนะนักเรียนฟังดีๆนะครับบรรทัดต่อไปนักเรียนต้องเขียนเครื่องหมายขีด3ขีดทำไมต้องเขียนตัวมูลครับมันเท่ากันไปเรื่อยๆแหมเข้าใจไหมคือมันเหมือนกับว่าประโยคนี้มันจะเท่ากับประโยคต่อไปแล้วมันเท่ากันไปเรื่อยๆแล้วก็มีนิเศษอยู่นะนักเรียนเตรียมตัวข้างในครับใช่เปลี่ยนท่าแล้วเป็นหรือก่อนเร็ว
โอเคนะเปลี่ยนผ้าแล้วเป็นหรือใส่น็อตข้างหน้ากลายเป็นน็อตเอบีมากกว่าเท่ากับ0นะครับหรือ A น้อยกว่า0หรือ B น้อยกว่า0อันนี้ไม่ต้องใส่วงเล็บแล้วก็ได้เพราะว่าอันนี้ก็หรืออันข้างนอกก็หรืออันข้างในก็หรือเครื่องหมายเหมือนกันเราถอดวงเล็บออกเลยหรือไม่ได้ใส่วงเล็บไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับใส่ไว้ก็ได้เพื่อความสวยงามนะครับบรรทัดต่อไปนะครับก็เลยเขียนขีด3ขีดนะครับแล้วเอานิเศษกระจายเข้าไปทำครับครับเลยนะกระจายเข้าไปครับกลายเป็น AB น้อยกว่า0และ A มากกว่าเท่ากับ0และ B มากกว่าเท่ากับ0นะครับโอเคจบเข้าใจไหมคือต้องมีการเขียนเป็นบรรทัดลงมาแบบนี้ด้วยนะผ่านนะครับข้อต่อไปครับให้หาค่าความจริงหายังไงวะถ้าเป็นวิธีทำเนี่ยหาตัวหน้าแล้วก็หาตัวหลังนะครับทำแยกกันแล้วค่อยเอามารวมกันก็เลยหาตัวหน้าก่อนว่าจริงหรือเท็จเนื่องจากว่ามันมีตัวบ่งปริมาณ2ตัวนะครับข้างหน้าเป็นฟออก็ต้องหาฟออก่อนว่าจริงหรือเท็จข้างหลังเป็นฟอซัมนะครับก็ต้องหาว่าจริงหรือเท็จนะหาแยกกันนะครับเป็นเยอะครับอย่างเงี้ยดูตัวข้างหน้าก่อนเขาถามว่า x ทุกตัวเนี่ยมากกว่า0ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะคราวนี้เราจะตอบไปเลยว่าจริงเท็จไม่ได้นะครับเราต้องแสดงวิธีทำยังไงดีวะแทน x ใช่ไหมแทน xเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งมากกว่า0ก็คือเป็นเท็จต้องแทนหมดเลยไหมหรือว่าแทนหมดเลยครับต้องแทนหมดเลยโอเคถ้าเป็นข้อวิธีทำนะแทน x เป็น0 0มากกว่า0ก็เป็นเท็จแทน x เป็น1 1มากกว่า0ก็เป็นจริงเพราะฉะนั้นฟอ x x มากกว่า0เป็นจริงหรือเป็นเท็จเป็นเท็จครับเขียนขีด3ขีดอีกนะเป็นเท็จนะครับถูกโคตรละเอียดอีกตัวหนึ่งนะครับฟอซัม xx บวก1เท่ากับ2แทน x เป็นลบ1ลบ1บวก1เท่ากับ2จริงหรือเท็จเท็จนะแทน x เป็น0 0บวก1เท่ากับ2เท็จนะครับแทน x เป็น1หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นฟอซัม x x บวกหนึ่งเท่ากับสองจริงหรือเท็จครับจริงจริงนะครับเพราะว่ามันมีอย่างน้อยตัวหนึ่งคราวนี้เวลามันรวมกันเขียนยังไงรอบตัวมีรอบหนึ่งหรอจริงแล้วค่ะจริงแล้วครับแทนเลยได้ไหมแทนเลยได้ไหมได้ได้ครับเอามาเชื่อมกันเลยนั่นแหละคุณจะมาเชื่อมกันเลยนะครับต่อไม่มีที่เขียนแล้วตัวหน้าเป็นเท็จเท็จหมดที่เขียนแล้ว
และกับตัวหลังเป็นจริงได้ออกมาเป็นและจริงก็จริงทั้งคู่ข้อนี้ต่อเท็จนะแล้วว่าวิธีทำนี้เราจะโดนตัดคะแนนแน่เลยแต่ไม่เขียนยังไงดีล่ะต้องลองใหม่รอบหนึ่งเลยเนาะต้องลองลงมาอีกหนึ่งรอบแล้วก็ค่อยสรุปโอเคไปทำเอาเองข้อต่อไปครับเขาถามว่าการให้เหตุผลแบบนี้สมเหตุสมผลไหมนะครับต้องเปลี่ยนเป็นตัวแปรไหมเปลี่ยนแล้วต้องกำหนดด้วยหรอต้องเขียนว่ากำหนดด้วยหรอใช่โอ้โหผมก็เปลี่ยนตอนเขาตายปวดหัวให้มันไปเถอะนะครับอย่าไปเอาอะไรทั้งนั้นเลยตัดให้ทุกอย่างขนาดนี้พ่อจะมาเขียนรายงานข้อ5ก็เขียนว่ากำหนดก็ซื้อสินค้าโดยใช้บัตรเครดิตเป็นตัวอะไรก็ซื้อรูปเขียนย่อเลยนะบัตรเครดิตเป็นตัว P เป็นยังไงวะเขียนว่าเป็นตัว P เลยเหรออ๋อแทน P เป็นอุ้ยฉลาดมากเลยเอาใหม่ลงแทน P เป็นก็ซื้อสินค้าโดยใช้บัตรเครดิต Q เป็นก็ซื้อสินค้าโดยใช้เงินสดแค่นี้นี่ครับโอเคเหตุที่หนึ่งP หรือ Q ต้องเขียนเต็มๆนะครับไอ้พูดเขียนย่อๆไปข้อ2นิเศษ P ผลนิเศษ Q เอ้ยไม่ใช่ Q เฉยๆเสร็จแล้วก็มาเชื่อมกันด้วยคำว่าแลอย่างนี้หรอครับโอเคจะได้นะจะได้จะได้ว่าเขียนเยอะๆนะครับจะได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้อยู่โน้นนะครับเขียนไปเลยจะได้แล้วแล้วก็เขียนเอามาเชื่อมกันได้คำว่าและหรอใช่ครับ P หรือ Q และ not P ถ้าแล้วกับ Q แล้วก็ลองแทนเป็นเท็ดดูอย่างนี้หรอครับโอเคทำครับไปแล้วกันนะครับตัวหน้าเป็นจริงต้องมีข้อหนึ่งสำคัญตัวหลังเป็นเท็จเรารู้ตัว Q แล้วตัว P ตรงนี้ก็เป็นเท็จเอา P กับ Q ใส่มาข้างหน้าเท็จกับเท็จจะทำไงทีนี้ขัดแย้งหรอเราเขียนบอกเขายังไงทีนี้ขัดแย้งต้องสี่เหลี่ยมด้วยนะใส่สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เขียนว่าขัดแย้งตรงนี้นะจ๊ะอู้อี้อีเขียนไว้นะครับอย่างนี้หรอแล้วก็ตอบว่าอะไรสมเหตุสมผลอ๋อการอ้างเหตุผลนี้สมเหตุสมผลเขียนเยอะๆนะครับเขียนเยอะๆเขาจะให้คะแนนความฟุ่มเฟือยการให้เหตุผลนี้สมเหตุสมผลมีข้อหนึ่งแล้วอย่างสุดท้ายละเป็นคำถามจากทางบ้านเราไม่ได้ตอบสักทีนะครับก็เลยเอาโอกาสนี้มาตอบข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งมันแปลกตรงที่ว่ามันมีเครื่องหมายดอกจันเห็นไหมคือเราเคยสอนไปในหนังสือแล้วไม่รู้จำได้หรือเปล่านะครับข้อนี้เน้นเอาปากกาสีเน้นตรงนี้ไว้หน่อยโดยใช้ตารางค่าความจริงต้องสร้างเป็นตารางค่าความจริงขึ้นมาเพื่อนเขาไม่รู้ว่าแบบนี้ทำยังไงนะลองดูครับสร้างตารางค่าความจริงขึ้นมายังง่ายอยู่นะมีแค่ P กับ Q แสดงว่าจะมีแค่4กรณีจำได้ไหมตารางอ่ะลองดูลบได้ไหมทีนี้ลบโหลดกูเป็นครูหรือเปล่าเนี่ยลบโหลดลบโหลดผมบอกว่าครับ
ไม่ถูกกับโรดกูเป็นครูที่ไม่น่าจะโกรธเลยเหรอวะกูถามโรดครับอันแรกคือตัว P นะอันต่อไปช่องต่อไปตัว Q ช่องต่อไปอะไร Not P ช่องต่อไปอะไร Not Q ช่องต่อไปทำวงเล็บครับ Not Q หรือ Not Pช่องต่อไปครับวงเล็บต่อมา not p ดอกจันกับ not q หรือ not p นะครับอันสุดท้ายนะครับ p แล้วกับ not p ดอกจันกับ not q หรือ not p นี่จะไปคิดว่าโอ้โจทย์ที่อะไรยาวจังเลยนะครับอันนี้เพื่อนเพิ่งสอบไปนะครับแล้วก็ต้องทำเยอะแบบนี้แหละใครที่ได้สอบเป็นข้อกานั้นคือง่ายแล้วนะเพราะบางห้องข้อสอบเป็นข้อวิธีทำโดนตัดคะแนนเรียบนะครับเต็มเท่าไหร่นะเต็ม20เดือนหรือเท่าไหร่นะทำถูกหมดได้เท่าไหร่นะเต็ม30เออแต่ทำถูกหมดเด้ใช่แค่คำตอบคำตอบถูกหมดเลยวิธีทำไม่ให้เลยอ่ะเข้าใจไหมเหลือ18คือให้ผ่านมานิดเดียวอ่ะเอาใจเย็นนะครับอย่าพูดอย่างนั้นนะครับอัดเทปอยู่นะเรียนนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับครับคือนักเรียนนั่นแหละเป็นคนไม่เขียนไม่เป๊ะสรุปว่าเราเป็นคนที่ไม่มีระเบียบอ่ะแต่เราเป็นเด็กเราไปเถียงเอาเลยดิหมดคณิตกับคุณสนิทกันเลยแหละเถียงไว้กันแหละทุกปีทุกมจนเพื่อนสั่งยังเพื่อนสั่งอยู่คือกูเดินไปแล้วก็แบบว่ามีไม่อยู่โต๊ะกูชอบไม่อยู่โต๊ะใช่ไหมเถียงเอาคะแนนกูมากูจริงจังเกินไปนะครับใส่ลงไปเร็วๆสุดท้ายแล้วมันมี P กับ Q นะครับก็ต้องมีกี่กรณีโอ้ 4นะครับก็คือจริงเท็จเท็จจริงแล้วก็เท็จกับเท็จคราวนี้เขาต้องให้ขีดขั้นด้วยไหมครับต้องให้ขีดเส้นขั้นแต่ละอันอย่างนี้ไหมไม่ตัวครับเขาจะมีเส้นมาให้หรอไม่รู้นะคราวนี้ต้องขีดเส้นเข้าไปอีกไหมแล้วแต่ครูนะก็ไม่รู้อะทำนะครับตอบนะครับเสร็จแล้วข้อนี้ข้อเดียวพอละอันแรกครับมาพีเท็จจริงนะครับมาคิวเท็จจริงเท็จจริงนะครับน็อตพีหรือกับน็อตคิวครับเท็จหรือเนี่ยเราจะตอบว่าเท็จมันต้องเท็จทั้งคู่นะเป็นเท็จจริงหมดเลยนะครับโอเคอ่ะตัวยากมาแล้วนั่นเลยดูเครื่องหมายนี้นะเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายดอกจันในนั้นเขาบอกว่าอะไรเป็นจริงกรณีเดียวถ้ามันเป็นเท็จทั้งคู่หมายความว่าอย่างนี้บอกนั่งหลับหรือเปล่าครับหลับไหมข้างหลังสบายดีไหมเดี๋ยวเราเดินไปดูก่อนซิว่าเอ๊ะป่วยหรือเปล่านะหลับไหมดีมากนะครับน้ำลายไหลออกมาเลยนะครับเช็ดข้ามน้ำลายด้วยเครื่องหมายดอกจันอันนี้มันจะเป็นจริงกรณีเดียวถ้าตัวข้างหน้าก็คืออันนี้นะอันนี้นะครับเบอร์หนึ่งกับตัวข้างหลังก็คืออันนี้เบอร์สองถ้าเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเป็นเท็จกับเท็จให้เราตอบว่าจริงเข้าใจไหมที่เหลือตอบว่าเท็จหมดเลยโอ้งงอันนี้ตอบว่าอะไรจริงครับเนี่ยอันนี้เป็นอันเดียวที่ตอบว่าจริงเพราะเบอร์1กับเบอร์2เนี่ยเป็นเท็จเท็จดอกจันกับเท็จมันได้จริงเป็นจริงกรณีเดียวอันนี้ล่ะที่เหลือจะเป็นเท็จหมดเลยนะอันนี้ล่ะเท็จอันนี้ล่ะ
เท็จนะครับก็คือเอามาจากตารางไม่ต้องไปคิดขึ้นมาเองนะครับตารางเขาจะให้มาอาจจะมี1ตาราง2ตารางก็ได้อาจจะมีเครื่องหมายอย่างอื่นอีกก็ได้ดูให้เป็นนะแล้วแต่เขากำหนดดอกการมันหมายความว่าอะไรครับอยู่ในนั้นนะเห็นไหมเห็นในนั้นไหมอะไรนะไม่มีนิยามของดอกจันทร์นะครับไม่มีแล้วแต่เขาจะกำหนดข้อนั้นนั้นข้อนี้เขากำหนดมาแบบนี้ในข้อสอบอาจจะกำหนดอีกแบบนึงก็ได้แต่ดูตารางให้เต็มโอเคอันสุดท้ายครับตัวข้างหน้าเป็นตัว P นะเรียนดูช่องให้ถูกนะครับเป็นตัว P คืออันแรกสุดมาท่าแล้วกับตัวนี้นะครับตอบครับจริงเท็จจริงจริงโอเคพวกกลัวแต่ว่ามันจะมี3อันนะถ้ามี P Q R 3อันต้องมีกี่กรณี8ซึ่งตอนเรียนมีตั้ง4อันเรียนจะทำได้เลยเข้าใจไหมจำได้ไหมที่ตอนเรียนมี4อันแล้วเป็น16ที่มันเป็นตารางใหญ่ๆอ่ะเอออันนี้2อันมันน้อยเกินไปอ่ะคิดว่าถ้ามันออกอาจจะออกแบบ3อันนะครับแบบ3อันโอเคตรรกศาสตร์จบเท่านี้นะพรุ่งนี้เราจะติวกันเรื่องเซตนะครับไปสวัสดีครับ